เพราะอะไรคุณจึงไม่ควรจับผิดคนรักมากเกินไปการจับผิดนอกจากจะเป็นการทำลายความเชื่อใจแล้วนะคะอาจจะทำให้ความรักของคุณต้องสั่นคลอนด้วยเช่นกันมาดูเหตุผลสิคะว่าเพราะอะไรและทำไมคุณถึงไม่ควรจะจ้องจับผิดคนรักมากจนเกินไป PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีคำตอบมาให้ค่ะ 1. ทำให้คุณค่าในตัวคุณลดลงเพราะการจับผิดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะยิ่งคุณมีความคิดระแวงมากเท่าไหร่ในสายตาของเขาคุณจะยิ่งมีคุณค่าลดลงมากเท่านั้นยิ่งคุณคอยที่จะเริ่มต้นวิ่งไล่จับผิดเขาไปทั่ววันๆไม่ทำอะไรมัวแต่จะคอยเช็คโทรศัพท์ให้วุ่นคุณเตรียมใจเอาไว้ได้เลยนะคะว่าสักวันตัวคุณอาจไม่เหลือค่าอะไรให้เขาต้องรักษา 2. คุณจะมีความกังวลมากเกินเหตุลองคุณได้เข้าไปอยู่ในวังวนของการจับผิดแฟนคุณครั้งเดียวแล้วล่ะก็เชื่อหรือเปล่าล่ะคะว่าคุณจะติดอยู่ในวังวนนี้ไปตลอดแถมอาจจะเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าการมัวแต่มานั่งจับผิดนอกจากจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วยังเป็นการสร้างความกังวลที่มากจนเกินจำเป็นไม่เบื่อบ้างหรอคะกับการที่คุณต้องมานั่งหน้าหงิกอยู่เสมอเพียงเพราะได้ยินเสียงข้อความแชทที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาหาแฟนคุณ 3. คุณกำลังทำลายความไว้ใจของแฟนแบบไม่รู้ตัวคนเราจะคบกันไปทำไมล่ะคะถ้าไม่มีความเชื่อใจให้กับอีกฝ่ายยิ่งถ้าคุณแสดงออกว่าฉันกำลังจับตาดูคุณอยู่นะมากเท่าไหร่นั่นคือคุณกำลังทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาไปทีละนิดเช่นกันแฟนของคุณอาจเข้าใจแต่ถ้าคบกันไปนานๆแล้วคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่เลิกก็รอเตรียมตัวเป็นโสดได้เลยค่ะ 4. ไม่มีใครชอบที่โดนจับผิดตลอดเวลาหากคุณจะบอกว่าการที่ฉันต้องคอยมานั่งจับผิดคุณก็เพราะเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่มาหักหลังกันทีหลังบอกเลยค่ะว่าเหตุผลแบบนี้ฟังกี่ทีก็ไม่ขึ้นเผลอๆนี่อ้างจะเป็นข้ออ้างแบบนิสัยไม่ดีที่ชอบแต่จะจับผิดคนอื่นอยู่เรื่อยลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันค่ะว่ามีใครชอบที่จะอยู่กับแฟนที่มีนิสัยแบบนี้บ้าง 5. ยิ่งจับผิดยิ่งทำให้เรื่องซับซ้อนลองสังเกตแฟนคุณดูบ้างหรือเปล่าคะลองถ้าคุณได้จ้องจับผิดแฟนคุณได้1เรื่องเรื่องที่2เรื่องที่3และระดับความซับซ้อนของเรื่องที่คุณจับผิดจะมากขึ้นนั่นเป็นเพราะอีกฝ่ายเองอยากที่จะหาทางหนีไม่ให้คุณจับผิดเขาได้รู้อย่างนี้แล้วคุณควรที่จะหยุดจับผิดเขาตั้งแต่วันนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่คุณเองก็อาจคาดไม่ถึงค่ะการเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณทั้งสองต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะถ้าหากคุณลองได้ทำลายมันลงไปแล้วครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องยากหรืออาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าที่คุณจะสร้างมันกลับมาอีกครั้งติดตาม PR Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ